สวัสดีครับมาดูนักลบลูฮหันนี่น้องตามที่คลิปเขาบอกตามคลิปที่เขาพูดกันนะเขาบอกว่าเป็นนักลบลูฮหันแต่ว่าใช้รถถังรัสเซยียลูฮหันกับรัสเซยียเนี่ยมันมันพวกเดียวกันนะไม่ใช่ถ้าฟังตามคลิปเขาบอกว่าพวกนี้เป็นพวกแบ่งแยกดินแดนแต่นิยมรัสเซยียมันมีอยู่สองกลุ่มหนึ่งกลุ่มแบ่งแยกดินแดนลูฮหันนิยมรัสเซียสองอาสาสมัครนิยมลูฮหันมีอยู่สองกลุ่ม แต่ถ้าไล่ติดตามดีๆมันจะมีอยู่สามกลุ่มแต่ถ้าคิดกันดีๆเอาแบบลงตัวเลยมันกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่หนึ่งอาสาสมัครนิยมลูหันกลุ่มที่สองนักรบลูหันนิยมรัสเซียกลุ่มที่สามคือกลุ 3, ่มรัสเซียถ้าดูแลเหมือนกับทาเพื่อคนลูหันนะแต่เอาเข้าจริงๆนะไอ้สามกลุ่มนี่มันเป็นพวกเดียวกันเป็นพวกตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตอีกคนหนึ่งก็เป็นประแกเอาไว้หมุนให้มันเป็นอันเดียวกันอะไรตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตอีกคนหนึ่ง เป็นแปร,แรเพื่อจะกลมเกลือนทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นอันเดียวกันเขาบอกว่าเขายิงเข้าไปในหมู่บ้านมันผิดปกติไหมคลิปนี้เป็นคลิปที่ออกจากของพวกแบ่งแยกดินแดนลูฮันนะเนี่ยเขาบอกว่าเขายิงเข้าไปในหมู่บ้านเขายิงเข้าไปทําไมเขาบอกว่าทหารยูเครนอยู่ตั้งฐานทัพอยู่ที่นั่นผิดปกติเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาดูคลิปแล้วนะพี่น้อง ทหารยูเครนไม่เคยมาตั้งฐานทัพในบ้านในเมืองนะเอาคิดดูง่ายๆว่าทําไมถึงมั่นใจว่ายูเครนเขาไม่ตั้งฐานทัพในบ้านในเมืองสมมติว่าบ้านเราเนี่ยถูกบุกลุกใช่ไหมมีโจรมาบุกลุกบ้านเราใช่ไหมมาบุกลุกมาป้นบ้านเมืองเราเราถ้าเป็นเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเราจะตั้งฐานทัพในบ้านไปล่ะถ้าสมมติเป็นตัวเราเองอะตัวพวกเราทุกคนนี่แหละมีโจกรกบฏกลุ่มหนึ่งเข้ามาจะมาป้นบ้านเรือนพวกเราจะมาแย่งชิงแผ่นดินของพวกเรา พวกเราจะตั้งฐานทัพรอมันในบ้านพวกเราจะตั้งฐานทัพรอพวกมันในเมืองไหมถ้าเป็นพวกเราอ่ะไม่ใช่นะพี่น้องถ้าพวกเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเราต้องขยับออกไปตั้งนอกเมืองนะเพราะว่าถ้าหากเราเป็นเจ้าของบ้านถ้าเรามาตั้งฐานทัพในบริเวณบ้านเรือนใช่ไหมบริเวณเมืองใช่ไหมถ้าเกิดประทะกันไปประทะกันมาเนะ่ะลูกระเบิดลูกปืนฝั่งโน้นมันก็ต้องมาถูกบ้านเรือนของพวกเราใช่ไหมอันนี้คิดแบบอย่างพวกเราคิดนะเรา เป็นเจ้าของมา้านเราก็ต้องขยับออกไปตั้งข้างนอกป้องกันว่าถ้าเกิดฝั่งน้นมันยิงมามันจะได้ไม่ต้องถูกบ้านเรือนเสียหายถ้าคิดแบบชาวบ้านคิดที่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับใครนะสมมติว่าเราเนี่ยแหละ,ะมีคนมาป้นมาบุกลุกมาชิงแผ่นดินของพวกเราเราก็ต้องออกไปตั้งข้างนอกเมืองนันง่งนอกบ้านมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่าเป็นของอพวกนิยมพวกพวก,พวกแ,บแบ่งแบ่งแยกดินยดนนิยมรัสเซียกับพวก อาสาสมัครนิยมลูฮันมีอยู่สองกลุ่มนี่อาสาสมัครนิยมลูฮันแล้วก็นักบรบลูฮันนิยมรัสเซียแล้วก็อันสุดท้ายก็คือรัสเซียสรุปก็คือมันเป็นพวกเดียวกันมันเป็นพวกเดียวกันมันใช้หลักสูตรการลบเหมือนกับมาริยบอลคือมันซัดเข้าไปทุกที่อ่อะอย่างรัสเซียก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าอมึงเป็นลูฮันแลือมึงจะเป็นโดเนตะกลัวนักรบรัสเซียมันไม่ได้ มันไม่ใช่คนพื้นที่ชายแดนระหว่างระหว่างโดนเนตกับลัสเซียระหว่างรูฮันกับลัสเซียนะเพราะนักรบที่มาซัดปืนใหญ่อยู่ตรงนี้มันเอามาจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่าอยู่ในประเทศรัสเซียนั่นแหละอามันไม่ใช่แผ่นดินบ้านเกิดของมันมันจะไปสนใจหรือว่าตรงนี้เป็นรูฮันนะตรงนี้เป็นโดนเนสตนะตรงนี้รัสเซียนะยูเคน่านไม่สนใจเลยพี่น้องมันก็ซัดเข้าไปตึมๆแบบเนี้ยมันใช้หลักสูตรการลบเหมือนกับตอนที่ไปลบที่มเจิลบอนนั่นแหละนี่ เนี่ยมันซัดเข้าไปในบ้านเหตุผลยังไงมันก็หาเหตุผลไม่เจอนอกจากว่าไอ้คนที่ซัดปืนใหญ่เนี่ยเป็นรัสเซียโดยตรงแต่อ้างว่าเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนลู่หันนิยมรัสเซียแล้วก็อ้างว่าเป็นอาสาสมัครลูหันนิยมลูหันถ้าหากมันเป็นลูหันจริงมันจะยิงเข้าไปในหมู่บ้านทาไมใช่ไหมอลองคิดดีๆจะถ้าเป็นลู่หันจริงๆมันจะยิงเข้าไปในหมู่บ้านตัวเองทําไมนอกเสียจากว่า ทางรัเสเซียทหารรัเสเซียแต่อ้างว่าเป็นทหารรูฮันแล้วก็ซัดเข้าไปในหมู่บ้านอันนี้เขาก็บอกว่าเขาจะบุกเข้าไปข้างหน้าข้างหน้าน่ะมันมีทหารยูเครนอยู่เขาบอกว่าอย่างไงยังไงทหารยูเครนเขาก็ไม่ยอมจำมนงไม่ยอมพวกเราต้องบุกเข้าไปอย่างเดียวตามที่เขาเล่าในคลิปนะก็จะต้องบุกขับไล่ขับไล่ขัขบไลย่ยูเครนไปขับไล่เขาเรื่องอะไรเขาเป็นเจ้าของประเทศ ปี2534ิบสี่ทำไมไม่ต่อต้านเขาล่ะตอนที่เขาก่อตั้งเป็นประเทศอะทำไมไม่ต่อต้านเขาล่ะนี่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มกลุ่มแบ่งแยกดินแดนโลหันนะนี่ที่เขาถ่ายคลิปโชว์อยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะบุกไปข้างหน้าจะไปขับไล่โยเคนจริงๆมัก็าทหารรัสเซียนั่นแหละแต่ว่าไม่บอกว่าเป็นรัสเซียแต่บอกว่าเป็นพวก อาสาสมัครนิยมอาสาสมัครลูหฮันนิยมลู่ฮันแล้วก็ทหารลูหฮันนิยมรัเสเซียก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่มันตั้งชื่อออกมาเพื่อให้ตัวเองดูดีเหมือนกับว่าอยากเป็นอิสระจากย,ยูเครนทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ใช่คนลูหฮันแต่เป็นคนรัเสเซียเพื่อให้ตัวเองดูดีไงว่าอทําเพื่อคนลู่ฮั่นทําเพื่อคนลูหฮันอะไรวะ สั์ปืนใหญ่เข้าไปในหมู่บ้านเต็มที่เลยสัดรถถังเข้าไปเต็มที่เลยโอ้ถ้ามันเป็นคนบ้านเมืองของมันจริงๆเป็นลูฮั่นจริงๆก็มันจะไม่ถล่มเข้าไปในหมู่บ้านแบบนั้นหรอกเอ้ามันมีมนุษย์คนไหนที่จะยิงปืนใหญ่เข้าไปในบ้านตัวเองอะถามจริงดิลองคิดดีๆลองคิดดีๆว่ามีมนุษย์คนไหนที่ยิงปืนใหญ่ยิงรถถังเอารถถังยิงปืนใหญ่ซัดเข้าไปในหมู่บ้านตัวเองอะมันมีมนุษย์คนไหนเขาจะทํากันมันไม่มี ไอ้ที่มันเห็นอยู่ตอนนี้มันคือเป็นพวการัสเซียแต่แต่งต,ตัวแอบอ้างว่าตัวเองเป็นพวกลูฮันเขาก็ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเลยจะถ่ายรูปโชว์คิดว่าคนทั้งโลกคงจะเชื่อว่าตัวเองไงเป็นพวกลูฮันนิยมลูฮันอะไรแบบนนะั้นประมาณนั้นนะงั้นถ้าเป็นลูฮันจริงมันไ,ไ,ไม่มายิงใส่หมู่บ้านตัวเองหรอกพี่น้องมันเป็นพวกรัสเซียแต่แอบอ้างว่าเป็นลูฮัน แล้วก็แอบอ้างว่าทําเพื่อคนรูฮหันคลิปพวกนี้มันเป็นคลิปเผยแพร่จากฝั่งรูฮหันนะพี่น้องเขาบอกว่าเขาจะบุกขับไล่พวกยูเครนจะบุกขับไล่พวกยูเครนแต่เอารถถังรัสเซียมานี่นะเอารถถังรัสเซียมายิงนี่นะแต่บอกว่าเป็นพวกรูฮหันจะขับไล่พวกยูเครนแต่ใช้รถถังรัสเซียนี่นะ มันก็ทหารรัสเซียแหละพี่น้องมันแอบ,บอ้างวมันเป็นลูกหันมันเป็นเทคนิคของคนหัวหมอถึงกล้าพูดแบบนี้